ก็มาช่วยถือค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรงนั้นเลยเอานี่มาอุ้ยตายแล้วเอาติดหน่อยลูกนี่ซุปไก่ดำเอามาที่ออฟฟิศเพราะว่าช่วงนี้นั่งออฟฟิศบ่อยแล้วก็แม่ต้องบำรุงผนังลูกไงอันนี้สูตรผสมตังกุยสดสำหรับคนเตรียมตั้งครรภ์แล้วก็อันนี้สูตร2เป็นสูตรคุณแม่หนังคลอดแต่ครูก้อยก็ทานนะเพราะว่ามันช่วยบำรุงมดลูกแล้วก็บอกขับน้ำคาวปลาที่หันขับประจำเดือนอะทำให้มดลูกอุ่นแล้วก็สูตร3จริงๆสูตรนี้เป็นสูตรแบบสำหรับคนทั่วไปอะค่ะฟื้นฟูพละกำลังผสมโสมแล้วก็เยื่อไผ่คุณพ่อคุณแม่ก็ทานสูตรนี้ได้พี่เจมส์ก็ทานสูตรนี้ได้ wow. ก็ทานได้นะคะก็เลยมาหมดเลยเนี่ยต้องแข็งอย่างนี้นะคือมันต้องแข็งเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะคือเวลาเดินทางมาอย่าให้มันละลายเพราะว่ามันไม่มีสารกันบูดนะพวกกินสูตรพวกกินสูตร2วันนี้นี่นะคะสูตรบำรุงหลังคลอดขับน้ำคาวปลาแต่ว่ายังไม่ได้คลอดไม่ต้องเบรกไปเว็บหน่อยเอามาแล้วขอบคุณค่ะไปเว็บมาเรียบร้อยอันนี้สูตร2ใช่ไหมคะสูตร2ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะคือสูตรนี้ใช่ไหมที่ให้เจเล็บโอเคอุ้ยเดี๋ยววันนี้คือกะว่าจะมาแจกอ่างเปาเด็กๆนะคะที่ออฟฟิศแล้วก็ขอสดซุปไก่ดำนะคะผสมปลีกล้วยแล้วก็ขิงนะคะสูตรนี้ก่อนเพิ่มพลังแล้วก็ทำให้มดลูกอุ่นนะคะก่อนใส่ตัวอ่อนนะคะคุณแม่มาดูนี่นะคะนี่คือสีของมันเป็นสีของปลีกล้วยอะนะคะสำหรับแบบเร่งน้ำนมด้วยของคนหลังคลอดแต่ว่าคนยังไม่คลอดเหมือนครูก้อยยังไม่ท้องก็ทานได้เป็นเรื่องดีนะคะอร่อยนะคะหอมว้าวคือทำไมชอบสูตรนี้นะคะในช่วงเตรียมอาหารคือมันร้อนแบบมันรู้สึกสดชื่นด้วยนะเวลาเรากินอะไรร้อนๆรู้สึกสดชื่นจะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ความมีความฝาดของหัวปรีนิดๆแล้วก็น้ำซุปไก่ดำอะค่ะครูก้อยตุ๋น10ชั่วโมงจนกระทั่งกรดอะมิโนอะค่ะที่อยู่ในโปรตีนในไก่อะมันละลายลงไปในน้ำซุปเราก็จะได้รู้สึกแบบคุณค่าของโปรตีนแล้วกินแล้วก็มีพลังปกติเวลาครูก้อยเวฟเอ็มที่บ้านอะครูก้อยก็จะใช้ถ้วยเนี้ยเวฟไปเลยเพราะว่ามันเป็นถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้แล้วครูก็จะสดกับถ้วยนี้แต่เวลาสั่งให้แม่บ้านไปทำเขาก็ใส่มาเรียบร้อยสวยเชียร์ขอสดก่อนนะ